สวัสดีครับมาพบกับไซเอบีชาแนลกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆน้องๆนะครับพับจรวดหรือว่าเครื่องร่อนกระดาษนะครับโดยเราใช้กระดาษ A4 ขนาดนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากการพับครึ่งครับแบบนี้ครับหาแกนกลางตรงกลางนะครับเราจะไม่ตัดกระดาษนะครับใช้กระดาษ1แผ่นนะครับรีดให้เรียบครับหลังจากนั้นพลิกออกมาครับเราจะได้เป็นเส้นกลางตรงนี้เนาะพับซ้ายพับขวาครับพับเข้ามาได้เลยครับแบบนี้ครับรีดให้เรียบเหมือนเช่นเคยครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันก็รีดให้เรียบนะครับหลังจากนั้นเราจะพับส่วนนี้นะครับส่วนหัวลงมาฝั่งนี้นะครับโดยที่เราจะให้ปลายแหลมๆฝั่งนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับประมาณดูว่าประมาณไหนเนาะกดลงมานะครับสักประมาณนี้นะครับอยู่นี่หนึ่งราวๆประมาณ2เซนนะครับแล้วก็รีดให้เรียบครับไขหน้าตาอย่างนี้แล้วเราก็จะพับขวาพับซ้ายเข้ามาตรงกลางเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นตัวนี้ไหมเอ่ยปลายแหลมตัวนี้เราจะพับขึ้นไปให้มันล็อกส่วนนี้นะครับปึ๊บต่อมานะครับเราก็แค่จับคลิกครับแล้วก็พับขึ้นไปแบบนี้ระวังนะครับตรงท้องจรวดเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของเครื่องร่อนเราฟึ๊บเป็นรูปเป็นร่างนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับเราจะกะระยะตัวนี้พับปีกมันลงมาครับกะประมาณนี้นะครับอีกฝั่งก็พับให้มันตรงกันนะครับให้มันขอบชิดกันพอดีปีกเราจะได้มีขนาดเท่ากันนะครับจะได้สมดุลเนาะอย่างนี้เลยปึ๊บนะครับแล้วก็จับข้างล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆดันทรงขึ้นมาได้แล้วครับปึ๊บแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมค่อยๆลองทำดูนะครับไปลองเล่นกันได้เลยครับบายตึ๊บตึ๊บพับพับThank you.